ันนี้ขอบใจเอ้ยแมตติโดผู้กำกับผู้กำกับโดยเฉพาะแม่นหนังอันบ่ยวนจากแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่แบบตามที่ติดตามได้แฟนๆครับน่าจะงูไประดับโลกมาหลายเรื่องแล้วขอบใจน้องนี่ขอบใจน้องนี่แหละเคยเห็นน้องเต้นๆหลายปีมาก่อนหน่อยเนาะแน่นๆอะไรในวงการที่แบบมักหนังอยู่แล้วก็เลยมีเอ้ยเป็นไอดอลเหมือนกันหนังแปลกๆที่คุณเอ้ยกันยังมักว่ะทั้งแปลกแล้วก็เข้าใจยากทั้งแปลกทั้งเข้าใจยากอีกมื้อนี้นี่ที่มาเจาะเลือกในเรื่องของการเฮ็ดหนังโดยเฉพาะแม่นหนังที่ว่าบ่มีมันจักที่แบบจะเข้าใส่หงมีที่ไปที่มาเนาะใดใครเป็นผู้กำกับทีมใดสร้างแล้วก็สปอนเซอร์ทุนเฮาเอามาได้ใส่ซินะแกอันนี้คือมันแบบหนังแปลกที่สุดของมึงแล้วนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบลาวๆน้องเซนดอกมุมกับจอนักแสดงลาวๆที่สุดแล้วก็คำเว้าของเขาความเชื่อถืออย่างของเขาก็แบบ 100% แล้วอยู่ในหนังตัวนี้นะแต่ว่าทีมกับทีมสากลทีมอินเตอร์เพราะว่าเอ้ยเองมีอันที่เอ้ยมักในนั้นเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องสเปคกับความมาตรฐานของหนังเอ้ยแบบเป็นคนเลือกแท้ไรเอ้ยแบบจำกัดทุกรายละเอียดนะและทำอิทเทอร์เฮามีมือกล้องมาจากเมืองไทยแต่ว่าง่ายๆว่าเขากันปัญหาแยกทางกันแยกกันเวลาโมเมนต์ฟอยนอมันว่าแบบมุ่งมือกันฟอยแยกทางกันไปคนละทางและหลังจากนั้นโปรดิวเซอร์ของเอ้ยแอนนิคมาเนอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์เอ้ยในหนังน้องหักน้ำหนาคนสวิสดอกกับฝรั่งเราหาผู้มือกล้องมาจากเมืองอเมริกาให้เอ้ยและมันมีทีมกล้องอเมริกาทีมเสียงแมนอังกฤษกับไทยแล้วก็ทีมอาร์ตแมนไทยแต่ว่าพวกทีมอาร์ตนี่นะเขาขยันได้เพราะว่าเอ้ยตอนที่ไปพ่อเขาก็บอกเขาว่าอันนี้จอไทยแบบอยู่ในป่าแท้ๆเลยมันจะบ่มีแบบคนที่จะมาเทคแคร์หน้ามันจะบ่มีแบบแอร์หรือพัดลมหรืออย่างไรล้างเทือกของน้ำกันฮัจจะไปในป่าหนักจะมันมีคนสร้างด้วยไม่ยำแบบกล่องไทยเจอเขาหน้านะมันมากินมากล้วยของฉันว้าตลกขยันมือนั่นนี่นะเห็นเรียกอย่างก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนแบบปะกล้องปะเครื่องอุปกรณ์ไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายเซลฟี่กับตัวสาวเป็นแบบนี้แต่ว่าแล้วก็ทีมเมคอัพเอฟเฟกต์นี่นะแบบเลือดปลอมบาดปลอมก็มันมาจากฝรั่งแล้วก็ทีมแบบบ้านๆเจ้าเฮาก็แบบคอสตูมแล้วก็เรื่องแบบหัวหน้ากองทายอย่างนั้นนี่นะก็เป็นคนลาวจะเฮาคนมักตี้เองจากลาวอาร์ตโปรดิวเซอร์ก็แมนไอซอนกับไอดวงอีกเนาะไออนุสรซีรีส์สักกับดวงมันนี้และว่าแบบนี้มันคือแบบทีมใหญ่เลยเนาะแต่ว่าที่จริงโอ้โคตรน้อยทีมเอ้ยนี่นะแบบบ่ฮอดสาวคนบ่ฮอดแล้วที่เฮาเบิ่งแบบกองทายคนอื่นนี่แถวๆนี่เฮาก็ยังช็อกว่าเฮาเขาเฮ็ดหยังหมดทุกคนเขาคือแบบของไทยใหญ่แท้นี่นะทีมละน้อยของแรกเพราะว่าสาวคนนี่บ้านเฮานี่เบิ่งคือใหญ่ได้เขาเบิ่งคือใหญ่เบิ่งคือใหญ่แต่ว่าบ้านคนบอกว่าคือคนอื่นนี่แบบมันต้องเป็นระดับ50หรือ100 50ขึ้นไปมันแล้วก็ของลาวอาร์ตนี่นะว่าแท้แบบโมเมนต์ลาวอาร์ตซื้อหรอกของแมตตี้เองนี่นะธรรมดาประมาณ10คนธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เขาถือว่าใหญ่และทีมอาร์ตซื้อมัน6คนแต่ว่ามันทุกคนมีแต่คนหนึ่งสองคนซื้อทีมอื่นคนหนึ่งสองคนคือแบบคอสตูมมีสองคนกล้องก็มีแต่สามคนอะไรก็เสียงก็มีแต่สองคนแล้วมันเลยแบบน้อยสุดแต่ว่าทีมอาร์ตนี่นะโอ้เขาบุกยากอย่างใดหกคนอยู่ในทีมอาร์ตพวกเขาต้องสร้างบ้านเจ้าผลิตบ้านสนบทแล้วก็แบบเขาผลิตเองสร้างเองแล้วก็เขาต้องเฮ็ดแบบอยู่ในหนังใช่ไหมมันมีหลายไทม์ไลน์ได้มันเกี่ยวกับเวลาแบบอนาคตกับอดีตแล้วเขาต้องแปลงบ้านนั่นทุกเถื่อทุกซีนเดี๋ยวค่อยไปเข้าเรื่องหนังแต่ว่าฮอจะบ่สปอยบ่สปอยเออถ้าเบิ่งสั้นที่สุดสปอยเลอร์นี่นะสั้นมาเว้าถึงนั่นเรื่องเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้นะเอออาจจะบ่เว้าทุกฉากทุกตอนแต่ว่าเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้นะมันแม่นหยังสําหรับเอ้ยนะในฐานะผู้กํากับจุดพิเศษของหนังนี่แมนให้เอ้ยว่ามันเป็นหนังที่แบบใกล้ใจเอ้ยที่สุดเพราะว่าหนังนี้มันเกี่ยวกับความเสียหายความเสียแบบคันเจ้าเคยมีคนที่เจ้าหักที่สุด
หรือสิ่งอันใดอันหนึ่งที่เจ้าฮักที่สุดและเจ้าเคยเสียเลยความกินแหน่งนะว่าเจ้าแบบคิดถึงคิดหาตลอดและมันจะเป็นแนวไหนคันเจ้าแบบบ่ให้มันผ่านแล้วเจ้าปล่อยบ่ได้ชีวิตเจ้ามันจะถูกทำลายแนวไหนและเอ้ยเองก็เคยแบบเสียแม่กับเคยเสียหมาแมงโก้ชื่อบ่แบบหมาแมงโก้แต่ละคุยจันทลีนะคนเขาน่ะจะคิดว่าตลกหน่อยนึงว่าเขาจะหักหมาสำนันเนาะเขาหักหมาปาดมาลูกเขาเองนะเขาเลี้ยงมันเป็นเกือบ17ปีไว้แล้วตอนที่มันเสียเอ้ยก็แบบรู้สึกว่าตายมันแบบบ่สามารถบอกเขาว่ามันเจ็บจังใดหรือมันฮอดเวลาที่มันต้องไปบ่แล้วเอ้ยก็ไปแบบถามแพทย์ตลอดว่ามันแบบทรมานบ่มันเจ็บบ่เขาต้องเขาเฮ็ดจังใดให้มันไปแบบโดยธรรมชาติบ่หรือเขาต้องแบบซักยาให้มันบ่ซักยาให้มันสลบบ่และหมอก็ว่าอันนี้หมอแนะนำบ่ได้มันต้องขึ้นกับเจ้าของแบบจังซี่นะและสุดท้ายมันโอ้มันก็เจ็บแฮงแหละมันก็เป็นมะเร็งและมันก็กินข้าวยังบ่ได้และมันทรมานโพดแล้วเขาเลือกเอามันไปสักยาและหลายปีได้เลยยังคือแบบเขาเลือกถึกบ่เขาตัดสินใจถึกบ่มันเป็นตัวหมามันเลือกเองบ่ได้เนาะและแม่เฮาเราก็ตายน้ํามะเร็งคือกันและตอนที่เจ้าไปห้องหมอแล้วเขามักว่าโอ้ร้องบ่ร้องแบบปวดบ่แต่ว่ามันเกินไปแล้วคันเจ้าปวดน่าจะยืนเวลาได้ประมาณ2เดือนประมาณนี้แล้วแม่เฮาเราก็คิดแล้วก็เราก็เอิ้นจะเฮามาแบบปรึกษากันแล้วว่าที่จริงแม่ก็คันแบบอยู่ได้แต่อีก2เดือนแล้วมันจะทรมานแล้วมันจะเจ็บทุกๆมื้อและเป็นไข้ทุกๆมื้อน้ําการปวดปล่อยให้แม่ไปซะดีกว่าแล้วเราเฝ้าแบบนั้นไหนแล้วสุดท้ายเจ้าก็เอาเรากลับบ้านเอาเราออกจากห้องหมอแล้วก็นั่งเฝ้าเราทุกๆมื้อจนวันเราเสียแล้วเอ้ยก็แบบความเสียดายของเอ้ยก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยหูว่าแม่เป็นไข้ก่อนมาแล้วเจ้าพาเราไปห้องหมอก่อนนั่นเด้คันเอ้ยสามารถกลับอดีตเอ้ยจะได้สามารถเปลี่ยนชีวิตแล้วบ่แต่ว่าคันเจ้าเฮาคิดแบบนี้ตลอดมันก็บ่ดีให้สุขภาพเจ้าเฮาเองเนาะมันซีเรียสตลอด so เอ้ยคิดว่านั่นก็เป็นแห่งบรรณใจของหนังนี่ที่ผู้เฒ่าใส่แก่ผู้นี้อีในหนังเรามีความกินแหน่งหลายและมื้อขึ้นมามื้อนึงเรารู้สึกว่าเรากลับอดีตได้หรือเรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนอันใดอันนึงอยู่ในชีวิตของเราและเบิ่งเวลามันจะเป็นจังใดคันเป็นแบบนั้นแต่ว่าลังเทือความคิดของเอ้ยเองว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนอดีตได้และย้อนเวลาได้นี่นะเจ้าควรเฮ็ดบ่บ่ฮู้ได้มันจะแบบมาทําลายชีวิตเจ้าในอนาคตแนวใดและหนังนี้มันก็เกี่ยวกับนั่นนั่นแหละก็บ่อยากว่าหลายไว้เนาะแต่ว่าลังเทือเฮาคิดว่าอันนี้มันสิ่งที่เจ้าเฮาน่าจะบ่แตะต้องชีวิตมันผ่านมาแล้วปล่อยให้มันไปซะแสดงว่าสื่อคำว่าบ่มีมันจักนี่ก็น่าจะมาจากจุดนี้แม่นแล้วเอ้ยเป็นคนคิดเองบ่สื่อนี่ไอ้ดวงกับเอ้ยคิดนํากันไอ้ดวงกับเฮาคิดนํากันชื่อภาษาอังกฤษมันเป็น The Long Walk และอีกอย่างนึงก็คือความยากง่ายของหนังเรื่องนี้มีอยากให้ตื่นเต้นบ่ในการถ่ายทําสินะโอ้ my god ยากแฮงยากแฮงยากสุดหนังนี่หนังนี่แบบคือตายหลายเทื่อเอาคือว่าซะโอ้ว่าแท้Oh my god behind the scene นี่นะตลกตลกได้คันพวกน้องเห็น behind the scene ของเอ้ยแล้วมันคือแบบว้าวเจ้าคือแบบซาวนาบ้านนอกอย่างนี้นะมันแบบนั่งหมูบขี้ดินนี่นะป้าเฮาเห็นของไทยของพวกเอ้ยนี่นะเขาคือแบบแกลมเมอร์แบบไฮโซคักหวยนอกแบบมันจะคนเบิ่งเท่แบบมีแบบซันกลาสเซสมียูนิฟอร์มอย่างแล้วมีเครื่องอุปกรณ์อย่างบ่หลายแล้วเจ้าเฮานี่นะมีแต่แบบเอ้าบ่มีไฟพอเอาไฟเอาคมไฟตัวนั้นมาเอาเทปมาติดใส่ต้นไม้ซะมันเป็นคนโปรเลยนะแต่ก็คือเอ้ยว่าในกล่องไทยเอ้ยมันน้อยแหงทีมกล้องหลังมือก็2คนหลังมือก็3คนซื่อแล้วก็มือกล้องเราก็เฮ็ดมาทุกอันคนเดียวแล้วเอ้ยเองก็ยังลังเธอก็ต้องไปซอยมือเจ้าบ่ได้เอ้ยบ่ได้เป็นผู้กำกับที่แบบไปนั่งอยู่แบบอยู่เต้นต่างหากที่มีพัดลมปิ๋วใส่แล้วก็แบบเบิ่งมอนิเตอร์เป็นจอใหญ่ๆได้เนาะเอ้ยแบบอยู่ข้างกล้องเลยกับมือกล้องนะข้างกล้องเลยแล้วก็แบบติดกับเราเลยกับติดกับพวกนักแสดงเลยมันคือแบบคาวบอยแท้ๆ เลยแบบเคยมีเจเนเรเตอร์ที่แบบเพ
ตอนที่เจ้ากำลังถ่ายแล้วมันบ่มีบอนแปลงแล้วก็เจ้าอยู่ในป่าอีกแล้วมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่มีไผแปลงให้แล้วก็อ่อนใหม่มาก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋บัดนี้โอ้ยสุดท้ายก็เปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนซีนใหม่เอาซีนที่บ่ต้องการเจเนเรเตอร์แต่ว่าจะเฮาแบบอึดนอนหลายได้เพราะว่าจอมักเอาซีนคำมาใส่แบบเวลาเดียวกันหมดแล้วก็ซีนกลางเว้นเวลาเดียวกันหมดบัดนี้เจ้าต้องสับมันสับมันแต่เจ้าเฮ็ดแบบต้นคำ6โมงแรงหา6โมงเช้า 2-3 มื้อแล้วแล้วบัดนี้ลูกมาต้องเฮ็ด6โมงเช้ามื้อหน้านะแล้วมันคือแบบโอ้ลึกนอนเกือบตายแล้วใช้เวลาโดนบ่โดนประมาณ28มื้อ28วันแต่ว่าไอคริสนะอําเภอเอ้ยเราตั้งแบบเราตั้งจํากัดให้มันเป็นแนวนี้ได้แล้วว่าคันจะเฮาเฮ็ดหนังแล้วนึงงบมันก็หน่อยพอแฮงแล้วคนจะเฮาทีมจะเฮากันหน่อยมันต้องการเวลาคันอยากให้มันออกมาดีๆนี่นะมันต้องการเวลาแล้วอีกนึงน้องก็ฮู้ได้ว่ามันเป็นแนวใดอยู่แล้วอันที่จะเฮาแบบบ่ได้หวังนี่นะผมที่แบบผิดพลาดอย่างนี้นะมันต้องเป็นอยู่มันต้องมีปัญหาตั้งแต่ตัวสร้างเขามากันยังเป็นปัญหาสร้างป่าวะสร้างป่าสร้างป่ามันมามันมีมือหนึ่งที่ได้ยินเสียงอย่างก็เฮาหาก็เอิ้นแบบ quiet on set ขอคุมสงบแน่ใส่มาทุกคนและมาทุกคนก็มีเนาะและเฮากำลัง action และบัดนี้ได้ยินเสียงบักแห้งๆแล้วได้ยินเสียงเหล็กเฮาว่ามันเหล็กหยังเฮาเครียดเฮาเหมือนเพราะว่าเฮาหาเขาบอกมาทุกคนแบบขอความสงบแน่แบบจังซี่นะแล้วเฮาปินหลังมาเฮาว่าคือมาฟอดแท้หาขอความสงบแล้วก็เฮาปินหลังมาเฮาเห็นมาทุกคนแบบอ้าปากแบบจังซี่นี่เฮาปินหลังมาแล้วก็มีตัวสร้างยืนอยู่หันเบิ่งเฮามันก็คือแบบเครียดได้คือเฮาห้องสิมันแล้วมาหดมันก็นั่งอยู่ทั้งแบบพูดได้จังไหนแล้วเสียงเหล็กมันเป็นเสียงโสมันโอ้วะเลยเขาก็ขอโทษเด้อตัวสร้างมันก็ก้มหัวมันอยู่มาถูกกำกับให้ตลกขึ้นอย่างมันก็เป็นตัวหัวเลยเนาะเป็นตัวหัวเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นิดนึงแต่เรื่องปัญหาทุกๆปัญหาที่แบบเจ้าคิดว่ามันจะมีมันก็มีแท้โรนินกับเพย์เจเนเรเตอร์กับเพย์คนก็เป็นไข้ทุกปัญหาเอ้ยได้เจอแล้วเป็นอย่างเอ้ยจึงสร้างหนังเรื่องนี้ที่ถามคำถามนี้เพราะว่าเอ้ยสร้างจุดประสงค์อย่างเอ้ยอยากสร้างโดยที่แบบโบได้มีจุดประสงค์แบบต้องเอาหนังนี่ไปด้านไปนี่เนาะที่จริงเอ้ยโบได้หวังเลยว่าหนังนี่มันจะได้ไปสายเทศกาลเลิศแบบจังสั้นได้ที่เอ้ยจนมันตกใจเอ้ยตกใจแฮงมันเคยมีมื้อนึงที่โปรดิวเซอร์ของเอ้ย2คนเขาว่าว้าวจอมาเบิ่งฟุตของหนังนี่นะมันคักแท้ได้และตอนที่เอ้ยกำลังตัดต่ออยู่เมืองฝรั่งเลยเขาว่าว้าวหนังนี่เนี่ยมันจะได้ไปไก่ได้น้องมันจะได้ไปไก่ได้เขาว่าโอ้ยเศร้าเบ้าสาแบบเขาพูดสุดคือแบบมันเห็นไอ้เขานักใจนี่นะแบบเขามีความมันกดดันให้เขาแบบมีความหวังขึ้นอย่างนี้นะเขาคิดว่าหนังนี่มันจะได้ไปแบบเทศกาลแบบนิยมไหนเขาว่าอย่าเบ้าสาแบบมันไปเทศกาลที่เขามักกับฮักซื่อนี่นะคือแบบได้ไปซิตเจสซีเมืองสเปนเลยไปแฟนตาสติกเฟสที่เขาแน่นเรื่องหนังลึกลับแน่นหนังแบบผีสัญญาขวัญแล้วนี่นะเอ้ยกันยังดีใจแล้วเลยเขาว่าโอ้ทาบังเดอร์ทาบังเดอร์ทาก็แบบบอทาบังสุดท้ายมันก็ได้ไปแต่เอ้ยตกใจแห่งไหนมื้อที่เอ้ยได้ยินข่าวว่ามันจะได้ไปเมืองเวนิสเอ้ยอยู่กรุงเทพไปกินไปหยามมูเฮาก็ไปเฮ็ดเวียกแล้วเขาพยายามเชียวเขาแล้วเป็นกระเทยที่ตัดกระโปรงให้เอ้ยตอนที่เอ้ยเดินพรมแดงคณะและจะเขากำลังดื่มน้ำกันอยู่จัดจุดแจ็คเลยแล้วว่าเอ้ยแล้วว่าพี่คือไม่ได้ยินข่าวเรื่องกระโปรงชุดลาตีไปเดินพรมแดงเขาว่าโอ้ยมันคือสบู่มีดอกปีนี้พี่แจ็คคุณแจ็คเขาว่ามันคือสบู่มีดอกกระโปรงนี่นะเขาว่าเซตเครื่องให้เขาใส่ไปเทศกาลอื่นก็ได้แต่ว่าพรมแดงแบบระดับใหญ่นี่นะมันก็บ่มีดอกบ่เป็นห่วงเราว่าบุ๊บเป็นอย่างเนาะบุ๊บเป็นอย่างเอ้ยเราว่าจังซี่นี่นะที่เอ้ยแบบมีความกับลังแล้วก็พยายามนี่นะน้องก็ภูมิใจแล้วแล้วเออแล้วก็เจ้าก็ดื่มจนมาเมาแล้วบัดนี้มันมีพายุมาแล้วเจ้าไปใส่บ่ได้เจ้าคายกล้องเต้นอยู่หั่นนี่นะแล้วก็ยังดื่มต่อแล้วบัดนี้โทรศัพท์มันดังบ่อยู่บ่เสาเฮาจักไผโทรนําเฮาเฮาว่ามันบ่แม่นไอ้คริสดอกติเพราะว่าไอ้คริสก็ฮู้ได้ว่าเฮาสิไปดื่มกับหมู่เฮาแล้วเฮาคือสิบ่กลับเพราะว่าเฮาแบบอุกใจแล้วเรื่องแบบเฮาซีเรียสเรื่องหนังตัวนี้แล้วนะและเ
เฮาก็เปิดจอเบิ่งไว้นี่นะแบบจังซี่ซะซี่เฮาก็แบบมันหยังแล้วเห็นแบบ notification บักหลายจอเฮามันโปรดิวเซอร์ของเฮาแล้วว่าแล้วว่าจังได๋ก็ว่ามึงคือบ่เบิ่งอีเมลของมึงคือบ่รับสายของมึงจังซี่นี่นะเอ้ยก็แบบเอ๊ะมันหยังเฮาเปิดจอแล้วมันว่าเฮาได้ถึงรับถึงคัดเลือกเข้าไปเทศกาลเวนิสแล้วก็ฮ้องเลยเฮาว่าแต่คนมีกล้องฝนนี่นะเต้นกับหมู่เฮ้ยมีฝนทั้งเมาทั้งเปียกแบบตลกกันอย่างโซเอ้ยบ่มีความหวังเลยว่าหนังนี่มันจะได้ไปไกลซ้ำนี่แหละสุดท้ายก็ได้ไปแมนสุดท้ายมันได้ไปพวกเอ้ยเฮ็ดหนังนี่เพื่อแบบปลอบใจเอ้ยเองตอนที่แบบเอ้ยเคยมีความกินแหนงเรื่องเสียแม่เสียแมงโก้แบบจังซี่นะหมาแมงโก้คนคิดว่าแปลกว่าเอ้ยเทียบความเสียหมาแมงโก้กับเสียแม่ใส่กันแต่ว่าเฮาฮักทั้งสองจริงความฮักนี่มันวัดกันบ่ได้เนาะอือแม่นเฮาเฮาฮักกับสิ่งใดมันก็น่าจะเท่าๆกันเอ้าแม่เฮาก็เลี้ยงเฮาจนใหญ่แล้วก็ความเสียใจแม่นว่าธรรมดาแบบเราต้องเห็นว่าเฮามีแบบลูกหลานหรือยังให้เพิ่นเนาะเลยแล้วหรืออ้ายของเฮาเราก็มีหลานแล้วเราบ่เคยเจออย่างนั้นนี่มันก็แบบเสียดายได้แล้วก็ต่อมาเฮานี่นะมันก็คันสว่าหมานี่นะมันฮักคนหลายคนคนฮักคนเจ้าเฮาบ่เคยเตะหมาเด้อเฮามีแต่ว่าซื้อแต่ว่าเจ้าบ่เตะหมาเจ้าหรือด่ามันนี่นะมันยังฮักเจ้าคือเก่าแต่ว่าแบบนี้นี่แหละเออแม่ๆๆตลกนะโอเคโอเคสำหรับคนที่ฮักหมานี่เป็นน้องอีหลีเด้อต้องเข้าใจต้องเข้าใจเอ้ยนี่นะเคยสร้างหนังมาจากเรื่องแล้วด้วยอันนี้ที่ติดตามเอ้ยอยู่ได้เอ้ยพาหนังลาวหรือว่าฮุบเงาลาวนี่นะไปเวทีระดับโลกหลายเรื่องแล้วมันด้วยอันนี้มันเรื่องที่3ที่เอ้ยเคยสร้างที่เอ้ยกำกับเองแต่ว่าหนังที่เอ้ยproduce อันนี้ถือว่ามันหนังที่5ที่เอ้ย produceและหนังตัวที่เอ้ย produce ซีโบแมนหนังลาวแบบ 100% มันหนังญี่ปุ่นที่เขาถ่ายอยู่ลาวกับอยู่ไทยแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นอยู่ลาวกับอยู่ไทยในตอนนั้นก็ได้รางวัลอยู่เทศกาลโลคาโนและโลคาโนก็เป็น1ใน10ใหญ่ที่สุดในโลกคือกันอันนั้นก็คักเอ้ยก็ภูมิใจและทีมนั้นก็ว้าวแบบฮักแพงกันขึ้นอย่างดีดีนิสัยดีคือแบบเขาเป็นนิสัยคือแบบวัยรุ่นคือกันนี่นะฮู้สึกว่าจะฮอดไปวังเวียงไปเซียงควางไปแบบไปทัวร์ลาวเลยเลยเฮาแบบบอกเขาว่าโอ้ลังบอนเนี่ยมันบ่คืออยู่เวียงจังได๋มันน่าจะบ่มีนี่มันน่าจะบ่มีนั่นเลยเขาก็บ่เป็นหยังเขาว่าภาษาลาวแบบเขาเฮียนภาษาลาวหน่อยนึงคือกันนะมวนแท้ไปกับทีมนั่นนี่นะมีปัญหาหยังขึ้นมาเขาก็ชิวๆสบายๆเขาสบายกับเฮาเลยเขาสบายกับเฮาเขาเข้าใจสไตล์จ้ะเฮาและหนังตัวอื่นมันหนังวีเวอร์นั่นมันหนังอเมริกากับแคนาดาที่มาไทยอยู่แล้วนั่นอยากกดดันทีมใหญ่แล้วก็ทีมต่างประเทศอีกแล้วก็ทีมมันก็แบบขนาดเอ้ยอธิบายให้เขาว่าเมืองลาวมันบ่คือเมืองเขาอันใดก็หายากตั้งแต่ไฟฟ้านี่นะก็ยังบ่ปกติหลังมือนี่นะเนาะแล้วเจ้าไปไทยอยู่บ้านนอกอีกแล้วเจ้าก็แบบลงไปสีพันดอนแล้วก็ไปบ้านนักกระสังแล้วก็ไปบ้านคอนอย่างนี้นั่นนะและตอนที่เจ้าออกไปแบบบนชนบทแท้ๆนี่นะเขาต้องบอกเขาได้อธิบายให้เขาว่าแบบเจ้าจะอยากกินพิซซ่าพิซกอกตรงเจ้านี่นะมันน่าจะบ่มีเด้อเออแม่นๆๆบ่มีเนาะแม่นๆมึงต้องเฮียนปั้นเขาเดี๋ยวคิดจังแล้วยากหน่อยนึงตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีความสำเร็จคือกันแล้วมันก็ได้ไปสายอยู่เทศกาลโทรอนโตทิฟและได้รางวัลยูวิสเลอร์อย่างมันก็ไปดีคือกันแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ให้เอ้ยคือกันว่าเฮ็ดเวียกกับคนต่างประเทศที่บ่เคยมาเมืองอาซีจะเป็นอย่างไรปกติชีวิตเอ้ยนี่สลายอยู่ต่างประเทศบ่ได้บ่ชีวิตเอ้ยอยู่นี่ได้อยู่ลาวเลยเอ้ยอยู่นี่ปีกายนี่เอ้ยบ่ค่อยอยู่ปานใดเพราะว่าเอ้ยไปกับหนังไปเทศกาลแล้วก็ไปประชุมกับไปเว้าเรื่องหนังนี่ให้คนสัมภาษณ์ไปเฮ็ดแบบข่าวอย่างนี้กับหนังนะและอีกนึงตอนที่เอ้ยไปแบบนั้นเอ้ยมี2จุดประสงค์เนาะ1ก็แม่นไปโปรโมทหนังกับไปฮู้พวกออดิเอนซ์อย่างคนที่อยากแบบมันก็มีแฟนๆอย่างอยู่นอกลาวคือกันและ2เอ้ยอยากไปเจ้าโปรเจกต์ใหม่ของเอ้ยอยู่ต่างประเทศคือกันเพราะว่าทั่วไปเอ้ยหาทุนอยู่ต่างประเทศเลยเอ้ยรู้สึกว่าคันเอ้ยอยากเฮ็ดหนังอยู่ลาวให้มันแบบคันเอ้ยอยากพัฒนาหนังลาวให้มันได้งบสูงกว่าให้จะเฮามีทีมกับคนซอยกับคนที่กับเรื่องคักกว่านี่เอ้ยต้องเอาทุนมาจากหั่น
เพื่อพัฒนาหนังจูเฮาอยู่นี่เพราะว่าอยู่นี่ยากยากคือสหาทุนมันจะหามาแต่ใส่อาศัยแต่สปอนเซอร์ก็บ่ได้ไว้เนาะตั้งแต่ขอน้อยนึงนำสปอนเซอร์อยู่แบบเวียงจันเวียงจันอย่างนี้นะก็คือแบบดึงแขวเออเปรียบเทียบได้ดีโฆษณาหนึ่งนี่นี่นะเอ้ยเคยเจอได้ว่ามันมีคนที่อยากให้เอ้ยเห็นโฆษณาแล้วไม่ได้ข่าวสายโฆษณาให้เอ้ยเบิ่งในยูทูบว่าเขาอยากได้แบบนี้เลยแล้วเขาก็โอเคโอเคมันมีลังแบบเครื่องกล้องเครื่องไฟกับอุปกรณ์ที่เจ้าขาดเลยเจ้าต้องเอามาจากเมืองไทยหรือเมืองเวียดนามเลยงบสักประมาณเท่าไหร่เพราะว่างบของโฆษณานี่คือสักประมาณ 250,000 เอ้ยเบิ่งนี่นะ 250,000 น่ะจะ 300,000เรียนบอกอะไรครับว่าเขาถามแบบนี้นี่ตอบครับว่าเรียนบอกหรือบ่าอันนั้นก็เรียนแล้วเขาว่าโอ้โอ้เพราะว่าไอ้ว่าจะแบบเสนอประมาณ 3,000 ดอลเขาเรียกได้ว่า 300,000 เหรียญเพราะว่าเอ้ยเบิ่งออกในตอนที่เอ้ยเบิ่งโฆษณาว่าเขาใส่อย่างแน่มันน่าจะทายดอนสําใดแน่แบบมันน่าจะเท่าไหร่คะนะแล้วเขาว่า 3,000 ดอลนะคะพอคือสมมุติได้แบบนี่ตีคือสมมุติได้แบบนี่ตีแล้วเขาว่าถ้าสมมุติว่าไอ้สปอนเซอร์อย่างไห่น้องคนแรกคิดว่าสนใจบ่ว่าสปอนเซอร์แนวใดแบบ 200,000 ปลายเหรียญบ่แล้วเขาก็โน้แบบรถให้ขับตนที่ไปงานนั่นอย่างนี้นะคะว่าโอ้รถกระป๋องเขาก็โอเคแล้ววันนี้เฮงมีแบบแท็กซี่เนาะมันมีแอปโลก้าอย่างนี้นะเขาเฮงบ่ขับรถอีกประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแล้วหนังตัวใดแบบในเอื้อที่ไปหาสปอนเซอร์อยู่นอกนะจุดพิเศษของหนังตัวใดที่แบบสปอนเซอร์เขาจะเลือกหลายที่สุดนะของหนังเอ้ยเขาเลือกเฮ็ดเวียกนําเอ้ยเพราะวันนึงเขาฮู้ว่าเอ้ยสามารถเฮ็ดให้มันจบได้แต่อันนี้เอ้ยบ่อยากเว้าคือแบบมันเป็นความมันบ่แม่นความอ้างเด้อแต่ว่าเพราะเอ้ยเคยเฮ็ดโปรดิวซ์หาหนังมาแล้วกับเห็ดหนังแบบอันนี้จะเป็นตัวที่3เนาะเขาก็มั่นใจแล้วว่าเอ้ยมีชื่อเสียงหน่อยนึงอยู่หลายคนเคยฮู้ว่าหนังเอ้ยมันเคยไปแข่งอันดับโลกกับเคยไปแข่งออสการ์อย่างนั้นนี่นะแต่เขาก็สนใจแต่ว่าสําคัญที่สุดมันเป็นเขาฮู้ว่าจะเฮาเฮ็ดได้บ่แม่นว่าเขาจะลงทุนเอาเงินให้แต่แบบหายไปหายไปเลยบัดนี้หายไปเลยไปซอกเขาอยู่เมืองเม็กซิโกแต่จริงๆเขามั่นใจนะว่าเราได้ความมั่นใจแมนและอีกนึงเขาก็เคยเบิ่งหนังเอ้ยมาก่อนในเขาฮู้ว่ามันคุณภาพมันดีและอันที่เขามักก็แมนว่าหนังเอ้ยมันแปลกเลยก็คือจะเขาทั่วว่าเป็นอย่างหนังเอ้ยมันคือแปลกแท้แต่ว่าเขามักเพราะว่าเขาเบื่อว่าหนังทั่วไปมันคือกันเมิดเนาะคือแบบหนังโฆษณาอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าหนังตลาดหนังคอมเมอร์เชียลค่ะว่าเออหนังการตลาดหนังตลาดนี่นะมันคือกันเมิดและเขาเลยแบบอ๋ออันนี้มันแปลกดีอยากลองเห็ดอันใหม่แบบจังซี่นี่นะเลยสองสามเนาะหนึ่งว่าเขาฮู้ว่าเขาเขาเชื่อใจเขาได้เขามั่นใจว่าเขาเห็ดให้มันจบได้สองคุณภาพจะดีเลยมันจะแบบแตกต่างมูและสุดท้ายสามก็แมนว่าเขาฮู้ว่าเพราะว่าหนังเขาเคยแบบถูกเลือกไปสายเทศกาลอย่างแล้วคนเขาจือซื้อเขาและเขาหนาจะคันเขาเห็ดหนังใหม่เขาหนาจะสนใจและก็เทศกาลอื่นในอนาคตน่าจะอยากไปสายหรือน่าจะขอเบิ่งและอันนี้มันสำคัญได้เพราะว่ามันบ่มีไผเลือกได้ว่าเทศกาลใดสิเอาจังเฮาแท้ๆเพราะว่าเขาก็มีทีมเขาเองเลยทุกๆ 2-3 ปีเขาก็เปลี่ยนทีมได้แล้วก็จักเขาสิเลือกที่ไหนเขาสิคัดเลือกที่ไหนเจ้าก็บ่ฮู้ได้เนาะ so เขาฮู้สึกว่าหน่วยสุดเอ้ยเคยสายอยู่หลายเทศกาล so คันเขาเห็นว่าหนังเอ้ยเขามาเขาน่าจะแบบโอ้หนังแมตตี้ลองเบิ่งมั้ยลองเบิ่งมันจะได้บ่แบบจังซี่อันนี้ก็ถือว่าแบบโอเคแล้วแล้วหลายคนก็ว่าเอื้อยนี่น่ะเป็นคนสร้างหนังที่แบบเข้าใจยากหลายคนเบิ่งนี่น่ะเบิ่งแต่บางคนเบิ่ง3รอบไปยังบ่เข้าใจมันไปอีกรอบที่4ไปแล้วหลายรอบจนบ่เข้าใจเด้อสนับสนุนเอ้ยตั้งเฮ็ดให้มันเป็นแบบนี้บ่อะไรแบบนี้เออลืมถามที่สร้างยากแบบนี้น่ะเป็นนําเอื้อยแบบเบิ่งตลาดกลุ่มใดสร้างให้ไปเบิ่งสินะแต่ว่าอันนี้เอ้ยก็เลือกคือกันได้เพราะว่าก็แม่นอยู่เอ้ยหักแพง
คนลาวจูเฮาแฟนคลับของจูเฮายูนิตแล้วก็ออเดียนส์จูเฮาเอ้ยก็หักแพงเขาคือกันแต่ว่าน้องว่าถึกแล้วว่าทั่วไปอยู่บ้านเขาเขาหนาจะแบบไม่เคยเจอหนังแบบนี้แล้วเขาหนาจะเบิ่งยากแต่ว่าเอ้ยจุดของเอ้ยนี่นะอย่างให้คนลาวจูเฮาภูมิใจว่าหนังจูเฮามันไปแข่งอินเตอร์ได้แล้วมันเป็นหนังสากลได้นะที่คนต่างประเทศเขาแบบสนใจหนังลาวแล้วเขาแบบย่องหนังลาวจะเฮาแบบได้รางวัลอย่างไรได้ไปสายเทศกาลไหนก็ยังให้คนลาวจะเฮาภูมิใจน้ำนี้หน่อยสุดแต่ว่าเรื่องว่ามักหรือบ่มักโอ้บ่เป็นอย่างอันนี้มันมันทุกคนเลือกเองเนาะคันมันบ่ถึกสเปคของเจ้ามันบ่ถึกสไตล์ของเจ้าแล้วเจ้าบ่มักมันก็เอาก็ขึ้นกับเจ้าเองงวยเนาะก็คือเอ้ยว่าเอ้ยบ่มักหนังอินเลิฟมวนจังไหนก็ซาเอ้ยตั้งบ่มักมันก็ขึ้นกับคนแต่ว่าอันนี้นี่นะเอ้ยสร้างให้คนลาวให้เขาภูมิใจแต่ว่าออเดียนส์ของเอ้ยที่เอ้ยสร้างให้เขาหักเรื่องมักเรื่องแมนออเดียนส์ที่มักเรื่องผีเรื่องหนังที่แบบสวาเป็นหนังผีหรือหนังสัญญขวัญหรือหนังอาร์ตบ่ได้มันยากบ่ได้มันจะมาแบบขำกันมานี่นะคนที่เบื่อหนังตลาดว่าจังซี่นี่นะเอ้ยสร้างหนังให้แบบออเดียนส์แนวนี้คนที่แบบมักเบิ่งหนัง Avenger อยู่นักมักเบิ่งหนัง X-Men อยู่แต่ว่าอยากเบิ่งอันใหม่อยากลองอันใหม่เอ้ยสร้างแบบให้พวกนี้นี่แหละอย่างเอ้ยก็บ่ได้หวังที่จะแบบสร้างว่าไงคือสร้างเงินจากหนังเนาะเดี๋ยวนี้เอ้ยเฮ็ดหนังของเอ้ยเพื่อหาโอกาสบ่แม่นเพื่อหาเงินเพราะว่าเอ้ยเฮ็ดหนังพวกนี้แลมันแปลกดีแล้วมันจะมีคนที่มักหรือคนที่สนใจเลยมันจะได้ถูกเลือกไปเทศกาลนึงมันจะได้รางวัลนั่นอย่างแล้วมันสร้างโอกาสให้เอ้ยคนเขาสนใจแฮงเขาก็มาเฮ็ดเวียกกับเอ้ยต่อไปในอนาคตเขาจะลงทุนหนังของเอ้ยอันอื่นอันแปลกๆอื่น ต่อไปในอนาคตโซเอ้ยแบบถือว่าเอ้ยสร้างหนังแบบนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เอ้ยสามารถเฮ็ดหนังใหม่กับเราอาร์ตมีเดียแต่ว่าเรื่องหาเงินเศร้า 4,000 กิบมันจะหากินได้จังไหนคำนึงก็ไปหาเมเจอร์แล้วเด้นอนนี่มันเรื่องปกติทั่วโลกคำนึงไปหาห้องว่าไงคือเครื่องแต่ของเลยวะเครื่องเขาห้องได้โอ้วะเป็นแค่ไหนเครื่องเขาห้องได้สกันเจ้าซื้อปีเศร้า 4,000 กิบ 12,000 ไปห้องปัจจุบันนี้มันว่าคือมันมีซื้อสมัยใหม่เข้ามาอย่างเช่นว่าสมมุติเนาะ Netflix สินะแล้วคนก็เข้าห้องหนังน้อยโอ้อันนี้มันเคยให้เอ้ยแบบเสียใจได้เพราะว่าเอ้ยมักได้แบบเบิ่ง Netflix เบิ่งอยู่บ้านกับตะมาเอ้ยนี่นะแบบเจ้านั่งตังสลองทุกๆคนเอ้ยเรื่องซะซีอ่ะซีโตเจ้าก็นั่งตังสลองเบิ่งน้ํากันเฮาบ่ต้องนุ่งเครื่องดีๆก็ได้เฮานุ่งแบบสุดนอนเบิ่งน้ําเขาก็ได้ตามสบายแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันออกห้องเอ้ยก็ยังไปเบิ่งได้บางคนเขาคิดว่าแบบอ้ามันคือมันแปลกแท้มันสายอยู่ในบ้านแล้วได้เป็นอย่างสไปบางยูฮ้องแต่ว่าให้เอ้ยมันเป็นแบบมันบ่ได้ฟีลนะว่าแท้ได้เอ้ยตั้งมักเข้ามาฮ้องมันนั่งอยู่ในตังอยู่ในแบบห้องมืดๆแล้วก็แบบถือป๊อปคอร์นอยู่หั่นแล้วก็มันคือแบบยังแมจิกอยู่หั่นนะคือตอนเอ้ยยังเป็นเด็กน้อยโซถ้าสมมุติว่ามัน Netflix กับ Hulu อย่างมากับ YouTube อย่างแบบมีหลายๆนี่นะเอ้ยเบิ่งที่จริงเอ้ยเคยเจอได้เอ้ยเบิ่งอยู่บ้านแล้วมันม่วนแล้วนี่เอ้ยเห็นมันใส่อยู่ห้องเลยเอ้ยอยากเบิ่งจอใหญ่เพื่อให้มันมีแบบ surround sound มีแบบลำโพงเสียงดีอย่างนี้นะเอ้ยยังกลับมาเบิ่งได้แต่ว่ามันก็บ่ได้ก็บ่ได้แม่นทุกๆคนเนาะที่จะคิดแบบเอ้ยที่จะเฮ็ดแบบแนวนั้นนี่นะเพราะว่าเอ้ยกับไอคริสนี่นะจะเฮาตั้งมีแบบใจมักไปห้องซินเน่แล้วแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้มันก็ยากแต่พั่นแหละพวกห้องมันก็เป็นธุรกิจแนวนึงเนาะก็คือเอ้ยว่าเมื่อกี้นี่นะแล้วคันเขาเสียหลายนี่นะมันก็ยากให้เขาคือกันได้คันเฮาก็ว่าคันมันมีหนังอยู่ในห้องก็พยายามไปเบิ่งอยู่ในห้องแล้วก็สอนมันจะมีแบบมันจะมีเจเนอเรชั่นใหม่เนาะยุคใหม่เด็กน้อยที่ใหญ่น้ําแต่คอมกับใหญ่น้ําแต่ iPad นี่นะก็พยายามเอาพวกหลานๆอย่างมาเบิ่งน้ําอยู่ห้องให้เขามีประสบการณ์นี่น้ําคือกันเขาน่าจะเอนจอยคือกันได้แล้วว่าเรื่องถึงอนาคตของเอ้ยอันนี้มันว่าถึงเลยจากมันจะมีบอกอนาคตอยู่นะโควิดอยู่นะเพราะในมุมมองที่แบบนักสร้างหนังในอนาคตโดยเฉพาะแม่นหนังฮุ่มเงาลาวเอ้ยสิแบบวางกับวงการฮุ่มเงาลาวหรือว่าแผนเอ้ยเบิ่งจังได๋ฮุ่มเงาลาวมันสิเป็นจังได๋ในอนาคตแผนเอ้ยมันกว้างได้
เลยมาคิดให้มันมีแบบหลายแผนพอประทาสมมุติว่าตัวนึงบ่ได้เอ้ยยังมีบอลแบบจุดอื่นที่เอ้ยยังเข้าไปได้หั่นนะส่วนเรื่องหนังของเอ้ยความหวังในอนาคตให้เอ้ยเองนี่นะเอ้ยมีหลายแนวที่เอ้ยอยากเฮ็ดหลายโปรเจกต์ที่เอ้ยอยากเฮ็ดเอ้ยอยากเฮ็ดหนังแล้วต่อไปให้มันมีงบสูงกว่านี้ทุกๆหนังของเอ้ยเฮ็ดนี่นะเอ้ยอยากให้งบขึ้นนั่นแหละเนาะให้แบบให้คนเห็นแนวว่าเจ้าเฮาแบบถ้าสมมติว่ามันมีคนซัพพอร์ตถ้าสมมติว่ามันมีความที่แบบเชื่อใจคนแล้วแล้วก็มั่นใจเลยสนใจเรื่องแล้วจะสามารถเฮ็ดแข่งกับคนต่างประเทศได้จะสามารถเฮ็ดมาตรฐานคือเขาได้โอ้หมายถึงว่าเฮาก็สามารถดึงเงินจำนวนหลายจากต่างประเทศได้พันยันยามขอให้เอ้ยกินโบแมนมีไวๆกับพับคนเด้อให้ได้ปั้นข้าวเหนียวน้ำแน่หลังมือนี่นะก็แต่อีตนละเฮ้ยหยอกซื้อว่าเป็นหยอกหยอกซื้อเอ้ยก็กินเฝออยู่หลังมือเนาะแต่ว่าเอ้ยก็มีแพลนแบบนี้ที่อยากตั้งให้หนังเรามันแบบมีงบสูงขึ้นแล้วก็ให้เฮามีแบบคนจากต่างประเทศมาสนใจเดี๋ยวนี้อยู่แล้วเฮาโชคดีที่โควิดมันไม่ได้ทำลายประชาชนเฮามนชนเฮาคือแบบอีต่างประเทศเลยเอ้ยเห็นว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่คันคนไทยหนังเปิดกล่องไทยบ่ได้อยู่เมืองเขาน่าจะมาไทยอยู่แล้วขอเออแม่แน่นอนแม่นะเออเอ้ยก็อยากได้แบบนี้และเอ้ยเองก็อยากได้แบบเฮ็ดหนังอื่นนี่นะมันบ่แม่นว่าแบบพอว่าเอ้ยเป็นคนลาวเอ้ยต้องกำกับแต่หนังลาวเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็คันเอ้ยแบบมีไอเดียเฮ็ดหนังอยู่ประเทศอื่นคือกันนะหนังอยู่เมืองอิตาลีอยู่เมืองอเมริกาเมืองแคนาดาหรืออย่างนี้นะคันเอ้ยมีโอกาสเอ้ยก็อยากเฮ็ดคือกันแต่ว่าเอ้ยอยากให้มันมี something ลาวแล้วตลอดเอ้ยสบอบพวกอยากให้เบิ่งบ่มีไผลาวฮู้เทื่อมีแต่ไอ้ดวงฮู้ซื่อเอ้ยได้ร่วมมือกับซีรีส์อเมริกานึงแล้วเวลาโควิดนี่นี่นะที่ไอ้คริสกับเอ้ยเขียนบทและมันอยู่เมืองอเมริกาและเขาขอให้เจ้าเฮ็ดเรื่องแบบแปลกๆมันจะเป็นเรื่องผีหรอกที่มันจะเป็นซีรีส์ทุกมือมันจะมีแบบเรื่องใหม่และเขาขอเขาว่าแบบเขาอยากเอาผีลาวมาใส่และเขาว่าเอากระสือมาใส่ได้บ่สมมุตินี่เขามีได้แล้วเขาไทยแล้วเด้โอ้ไทยแล้วเขาไทยอยู่เมืองแม่กาแล้วและเขาไม่ได้ปล่อยเถื่อและมันจะเป็นเถื่อทำอิฐที่มีซีรีส์โทรทัศน์ของเมืองอเมริกามีผีแล้วไปความน้ำกระสือไปหยามอเมริกากับทั้งแบบเป็นตียามกันหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่แบบมันทั้งมีกระสือแต่ว่าเขายังเป็นอเมริกาคือกันนะเลยมันจะมีการลิ่นกันคือแบบมีความดูถูกว่ามันมีแม่ลูกคนนึงเป็นคนเอเชียเอ้ยบ่ได้เว้าดอกว่าเขาลาวหรือไทยหรือเขมรเขาผมดำดำแล้วมันมีคนดูถูกเขาและสุดท้ายเขาคาอยู่ในตึกหนึ่งและตอนที่คำมามีปัญหาเขาจะได้เจอกระสือเลยเป็นที่ไผ่เก่งผู้ดูถูกบอกหรือตัวพี่สุดท้ายนี่แหละไผ่เก่งคนมูเออไม่ได้เนาะเออก็เป็นแบบนี้นี่แหละขนาดเอ้ยมาเฮ็ดหนังอเมริกาหรือเรื่องยูเมืองหรือประเทศอื่นนี่นะเอ้ยก็ยังอย่างไรมันมีแบบsomething แล้วมานะนะเพราะเอ้ยก็เป็นคนแล้วใจแล้วไอ้เนาะแสดงว่าหนังเรื่องของเอ้ยนี่ก็น่าจะสอดแทรกความเป็นลาวอยู่ในหั่นนําโอ้ถ้าเบิ่งหนังบ่มีวันจ่ายนี่นะลาว 100% 100% ลาวคนเบิ่งนี่นะคนมักเรื่องแบบความเชื่อถือและก็เรื่องแบบเกิดใหม่อย่างแบบนี้นี่นะกับเรื่องขวัญกับความบาปอย่างนี้เห็นนะเขาเบิ่งนี่เขาแบบขวัญกับความบาปนี่นะเจ้าเคยบาปแล้วก็แบบมันกลับมาเออแล้วมันกลับมาแล้วเจ้ามีปัญหาในอนาคตถ้าสิเว้าก็คือกรรมตามสนองสิว่าแม่นบ่ประมาณนี้เนาะเออเจ้ามักแบบนี้เจ้ามาเบิ่งหนังนี่เจ้าแบบโอ้ my god เลยได้เฮาบ่เว้าหรอกหนังเฮามันเข้าใจยากเพราะว่าเอ้ยลังเทื่อเอ้ยเบิ่งหนังคือแบบหนังผีทั่วไปเลยมันต้องมีแบบคาแรคเตอร์เขาต้องแบบยุดแบบเรื่องกับลังมวลนี่แหละเขาต้องยุดแล้วก็มันต้องมีการอธิบายนะแบบเขาต้องมาเล่าคืนให้เจ้าฟังหรืออธิบายหรือมันต้องมีแฟลชแบ็ก
ต้องมีแฟลชแบ็กอธิบายให้เจ้าเขาแบบคือเขาย่านเจ้าเขาโง่แฮงแบบเจ้าเขาจะบอกเขาใจว่าเขาต้องอธิบายแบบนี้เลยเอ้ยเบื่อเบื่อว่าเดี๋ยววัดตรงๆเด้อน้องฮักขนาดไปเบิ่งแต่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้อันนี้ว่าตรงๆให้หนังอธิบายเอ้ยอธิบายให้ได้สั้นน่าๆๆน้องตอนนี้แฮงจะเข้าใจยากแต่ว่าน้องต้องฝึกเบิ่งเพราะว่าซื้อพี่หลายปีแล้วน้องเพราะว่าหนังนี่มันอาศัยว่าเจฮาวเซอร์สังเกตความละเอียดมันความรายละเอียดมันทุกๆอันและสฟังเบิ่งดีเทลมันทุกๆอันแล้วก็คิดเองและเดาเองว่ามันเป็นเรื่องแนวใดเพราะว่าเฮาบ่มักตอนที่คาแรคเตอร์มันมาอธิบายให้คนเพราะว่าบางคนบ่อยากแบบบางคนมันมักมิสเตอรี่นะแล้วเขาอยากเดาเองนะเลยเอ้ยก็มักแบบนี้คือกันแต่ว่าหลายคนก็เบิ่งแบบรู้สึกว่าถ้าได้เบิ่งหนังเอ้ยแล้วมันสามารถคิดไปได้อีกหลายมุมได้ตัวนี้แฮงเป็นหนังบ่มีวันจากแฮงเป็นเอ้ยสังเกตที่สุดนี่นะแม่นคนฝรั่งคนต่างประเทศบ่คิดมุมเดียวกับจังฮาวใดคนลาวกับคนเอเชียที่หนังนี่ตอนที่เขาสัมภาษณ์เอ้ยเขาถามเรื่องจบนี่นะหลายคนได้เลยเอ้ยฮาว่าบ่ได้ไหนนี่ไปเบิ่งเองเด้อแต่ว่าเอ้ยสังเกตตอนที่จูเฮาตอนหนังจบและเอ้ยไปเทศกาลอยู่เมืองเอเชียคือแบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอย่างนั้นนี่นะเขาเข้าใจอย่างคือเฮาแต่ว่าตอนที่เอ้ยไปอเมริกาหรือเมืองแคนาดาหรือเมืองอังกฤษอย่างนั้นนี่นะเขาอยากเข้าใจคือผัวเฮามันแบบคนละวัฒนธรรมคนละประเพณีฮะนะแต่ว่าเอ้ยคิดว่านี่แบบเป็นจุดสนใจได้เอ้ยมากได้มันคือแบบมันมีหลายมีนิ่งนะถ้าเอาเรื่องแบบให้แฮงบันดาลใจสักกับแบบคนที่แบบโดยเฉพาะวงการพวกเงาลาวรุ่นใหม่นี่นะอยากเอาเอ้ยมิติโดเป็นแบบไอดอลคนนึงอ่ะเอ้ยสิแบบแนะนำเขาแนวใดคันมันเอ้ยเนี่ยนะเอ้ยเนี่ยนำให้เขาเบิ่งหนังหลายโหมดหลายแนวก็คือแบบบ่ว่าแต่เบิ่งหนังตลาดคือจะคําว่าแหมมันต้องไปเบิ่งหนังต่างประเทศก็กันได้คันหนังอเมริกาหนังแอรับหนังเกาหลีอย่างนั้นนี่นี่นะเบิ่งหลายๆแล้วก็หนังแปลกก็เบิ่งเพราะว่าเจ้าต้องเข้าใจว่านอกจากเมืองแล้วมันมีอย่างแน่และคันเจ้าอยากไปแข่งกับเขานี่นะกับอยู่ฮู้คุณภาพมันเป็นแนวใดเจ้าต้องบ่ให้มันแคบหลายนะเจ้าต้องเปิดสมองและเบิ่งว่าคนอื่นเห็นอย่างนั้นเจ้าบ่ฮู้ได้เดี๋ยวเจ้าจะเห็นสไตล์หรือแบบเขาเอิ้นหยังก็จันทร์เจ้าเขาเอิ้นนะสไตล์ที่มันจะถึกใจเจ้าที่เจ้าบ่เคยฮู้ว่ามันมีก่อนมาหั่นนะน่าจะได้ธรรมดาเจ้าเบิ่งแต่แบบหนังตลาดแล้วเจ้าบ่เคยเบิ่งแบบสละคดีแล้วมันนี่มาเบิ่งสละคดีม่วนๆนี่นะแล้วเจ้ารู้สึกว่าว้าวว้าวใหญ่ขึ้นมาเฮาอยากเห็นสละคดีมันก็น่าจะมีได้แต่ว่าคันเจ้าบ่มีประสบการณ์เบิ่งหลายๆอันนะมันก็บ่ฮู้มันก็เทียบบ่ได้เจ้าตั้งมักตั้งหักเวียกนี้แล้วเจ้าอยู่ได้นําเวียกนี้โอเคเฮ็ดโลดคือเอ้ยนี่แหละเอ้ยหากินนําแต่เวียกนี้แต่ว่าสว่ารวยก็บ่ได้รวยนะรถเอ้ยเพลงเอ้ยคือยังไม่ได้ไปแปลงป่านนี่ว่าเป็นอย่างยางไปยางมามันเฮงได้รุดคือหุ่นเนาะข้อดีวันนี้ข้อดีข้อดีได้เอ็กซ์ไซส์ได้ออกกำลังกายว่าไงคือมันต้องมีแพชชั่นแบบความฮักของเขาอีหลีแท้ใดจึงแบบซีจูกับมันได้ตั้งใจมันต้องตั้งใจที่สุดได้เพราะว่ามันมีลังมือที่จะแบบโคตรเมื่อยแล้วก็โคตรซีเรียสและมันจะบ่มีไผที่สามารถแบบซอยจังเฮาได้เจ้าต้องมาทุกคนแบบเหลียวหาจังเฮาให้จังเฮาแข็งแกร่งความมั่นใจนําเฮาผู้กํากับเนาะแต่เจ้าก็ยังต้องลุกขึ้นทุกๆมื้อแล้วก็ยังต้องแบบโชว์ทีมว่าจังเฮายังมีแฮงมีความแบบตั้งใจเฮ็ดให้มันแล้วแบบจังซี่หั่นน่ะยากเด้อเจ้าต้องฮู้เป็นลีดเดอร์ว่าจังซี่คําถามสุดท้ายด้วยเอามาเนาะเป็นอย่างจึงมาเบิ่งหนังเรื่องนี้บ่มีวันจากโอ้ยง่ายที่สุดก็แม่นต้องสนับสนุนศิลปะกับบันเทิงลาวบ้านเฮาตัวเนาะแล้วก็อีกนึงคันบ่มักเรื่องของเอ้ยคันบ่มักสไตล์หนังแปลกๆของเอ้ยบ่เป็นหยังมาเบิ่งเพื่อสนับสนุนพวกนักแสดงแน่มาเบิ่งผลงานของเขาแน่มันเป็นหนังแปลกๆหนังศิลปะหนังเข้าใจแบบยากหน่อยนึงนี่นะจึงเฮาก็ควรจะมาเบิ่งเพื่อฮู้ว่ามันเป็นหนังแนวใดที่ได้ไปแข่งในแบบอันดับโลกแบบนี้ที่ได้ไปเทศกาลที่ได้รางวัลอย่างแนวนี้เป็นอย่างคนคือแบบนักข่าวอย่างอยู่แบบ
สาขาใหญ่ที่สุดอย่างในโลกเป็นอย่างเขาคือมันย่องเรื่องแล้วมันไม่เป็นเขาย่องเอ้ยไรเขาย่องเรื่องแล้วเอ้ยเคยเห็นหลายคนในคอมเมนต์ออนไลน์แบบว้าวได้เบิ่งบ่มีวันจากบัดนี้เขาต้องซอกหาหนังลาวอื่นมาเบิ่งน้ำเลยแบบมันขัดแหงเขาว่าแบบนี้นะโซ่จุเฮาคนลาวเองต้องภูมิใจในฝีมือของคนลาวบ้านเขาทั่วไปหนังเอ้ยมันเกี่ยวกับดราม่าของคนใจคนมันเป็นคือแบบสังคมจะเขาเห็นอย่างน้ำกันหนาปัญหาของสังคมแบบดังซี่นี่นะแลผีมันตั้งเป็นแบบเรื่องนึงยังไงแบบมันตั้งเป็นสีสันหนึ่งซื่อๆในหนังนะเรื่องถามว่าเจียนยู่ฮงนี้ตั้งแต่วันที่8ฮอดมาที่เท่าใดวันที่8มันฮอบของแถลงข่าวสื่อมวลชนซื่อฮอบแถลงข่าวซื่อ so มันมีแต่พวกนักข่าวกับพวกทีมงานนักแสดงกับครอบครัวเขามาแต่วันที่11เริ่มสายแต่วันที่จริงเขาก็บ่ฮู้อ่ะว่าตรงๆอีกเนาะคันบ่มีไผมาเบิ่งเขาก็เอาออกตัวเขาก็ต้องเอาหนังที่คนอยากเบิ่งมาสายกันทั้งเลยอันนี้แมนจุดที่2เป็นอย่างคนต้องไปเบิ่งบ่มีวันจักคนมีจำกัดว่ะประเด็นสุดท้ายมีหยังอยากจะเพิ่มเติมบ่ก็สำนี้เนี่ยตอบขอบใจหลายๆเด้อที่อยากให้เบิ่งมันถามเอ้ยมาสัมภาษณ์เอ้ยเลยสมาเบิ่งหนังน้ำกัดนี่นะและสุดท้ายก็อยากให้มาทุกคนไปเบิ่งน้ำเนาะบ่มีวันจากไปซัพพอร์ตนักแสดงลาวกับผู้กำกับลาวกับเรื่องลาวจังเฮาหน่อยสุดให้มาทุกคนแบบภูมิใจกับดีใจว่าบ้านเฮาแบบได้มีรางวัลอย่างหลายๆและคนสนใจวัฒนธรรมกับประเพณีจังเฮาเนาะแบบหลายๆคนในต่างประเทศว่าโอ้ my god บ่เคยแบบฮู้เรื่องกับข่าวเมืองลาวมาก่อนแต่วันนี้ได้เห็นคนแบบนุ่งผ้าสิ้นได้เห็นคนที่ยังไปวัดอย่างโนนี่นี่นะแบบว้าวมันเบิ่งงามแท้และบ่ได้ฮู้ว่าเมืองลาวเป็นแบบนี้อยู่ขอบใจผู้สนับสนุนรายการอยากให้เบิ่งพอดแคสต์บริษัทต่างเจริญกรุ๊ปนักธุรกิจไอ้ศักดิ์ใจแสงอรุณจำปาสักแกรนด์โฮเทล